ในที่สุดผมก็ความอดทนก็พีดอออกผลนะครับสำหรับเจ้าตัว Fuji X100 VI ที่ผมพีออเดอร์ไปประมาณร่วมๆครึ่งปีนะครับผมเนื่องจากคิดช้าทำช้าไปนิดนึงจองช้ากว่าล็อตแรกๆไปแค่วีคกว่าอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยนะมัวแต่ลังเลว่าเอาไม่เอาดีนะครับผมรอคิวกันนานเลยตอนนี้ถ้าเกิดใครจะเอาก็ต้องใช้กำลังภายในไม่รู้ได้ไหมหรือไม่ก็ต้องไปซื้อพวกพรีเซลเอาอะซึ่งไอ้รีเซลอะซึ่งรีเซลก็บวกราคากันสนุกสนานพอสมควรนะขนาดราคามือสองเองก็ยังขายแพงกว่ามือหนึ่งอะซึ่งก็เข้าใจนะมันของมันขาดจริงๆอะใครจะอยากขายหมูใช่ไหมส่วนตัวผมก็ถือว่ารอคอยจนอ่ะได้ราคาปกติมาก็ถือว่าดีใจมากๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยจะมาแค่เปรียบเทียบบอดี้ให้ดูพร้อมกับพวกอุปกรณ์เสริมนะแล้วก็อาจจะชั่งน้ำหนักให้ดูเพราะมันหาข้อมูลเรื่องน้ำหนักค่อนข้างยากว่าสำหรับใครที่กำลังเล็งอุปกรณ์เสริมของ X100 VI อ่ะเอามาแล้วมันจะหนักไปไหมมันจะเวิร์กไหมสำหรับเรานะครับผมเพราะว่ารีวิวเต็มๆผมอยากจะใช้ให้มันอิ่มเอมก่อนออกทริปก่อนเพราะมันไม่ต้องรีบนะกล้องเซ็กเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งออกมาแล้วก็เอาจริงๆมันไม่ได้ต่างกันขนาดที่แบบชัดเจนอ่ะมันต้องอาจจะต้องไปใช้นิดนึงว่าแล้วใช้จริงออกทริปจริงมันเป็นยังไงนะครับบอกตรงๆว่าลังเลเหมือนกันว่าจะเก็บตัวไหนขายตัวไหนนะสุดท้ายถ้าเก็บตัวใหม่แล้วกันง่ายๆนะครับเหตุและผลที่ลังเลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้มันใช้มาแล้วมันแฮปปี้มากสำหรับผมเนี่ยถ้าตัดข้อเสียของมันที่ไม่มีการสั่นออกไปนะครับตัวนี้เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งที่เพอร์เฟกต์สำหรับผมมากเลยไม่มีปัญหาเลยผมใช้ทั้งท่องเที่ยวใช้ทั้งพกชีวิตประจำวันใช้ในการทำงานของผมตัวเดียวจบเลยเห็นมันหน้าตาเงี้ยเป็นกล้องคอมแบ็คบ็อกแบ็คเงี้ยมันใช้งานจริงจังได้เลยนะแล้วมันแฮปปี้มากจนรู้สึกว่ามันพอจริงๆจนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเอามาทำไมนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรใหม่กว่าดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมีเรื่องของวิดีโอที่เรารอเหมือนกันว่าเอามาแล้วมันน่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเรื่องของบอดี้มันสักนิดนึงนะครับผมตัวบอดี้ภายนอกของมันเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ต่างใช่ไหมดูด้านบนสิคล้ายกันไหมทางขวาเนี่ยคือ Fuji X100V นะทางซ้ายคือ VI นะครับมันก็มี2สีแหละสีดำๆกับสีดำเงินทั้งคู่นะครับถ้าดูจากด้านบนน่ะแทบไม่ต่างเลยนะยกเว้นเพจตรงเนี้ยที่เขียนก็ V กับ VI นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวสีเงินของเจ้าตัว X100VI เนี่ยดูจะมีความแตกต่างจากตัวเก่าๆนะอันนี้ผมคิดเอาเองนะจากความรู้สึกไม่ได้ AB test แบบอยู่ในมือนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมใช้เจ้าตัว Fuji X100F อ่ะผมก็ซื้อสีดำเงินผมจำได้ว่ามันสากกว่านี้เหมือนจะมีแบบลักษณะเป็นเม็ดทรายเล็กๆฝืดๆนะแต่อันนี้มันไม่มีอ่ะมันเรียบไปเลยนะครับแต่ดูพรีเมียมนะไม่ดูก้องแก๊งเลยนะครับผมยังดูพรีเมียมซึ่งผมไม่แน่ใจเลยว่านี่มันเป็นพลาสติกหรือมันเป็นโลหะไม่แน่ใจเพราะว่าเจ้าตัวข้างบนที่เป็นสีเงินเหมือนกันเนี่ยของฝาปิดแฟตอ่ะมันเป็นพลาสติกที่พ่นสีเงินนะผมก็เลยเอ๊ะชักไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับส่วนเลนส์นะก็เป็นตัวเดียวกันเป็นเลนส์ตัวที่ปรับปรุงมาแล้วนะครับเป็น Mark 2อาจจะเห็นเครื่องหมาย Mark 2อยู่ตรงเลนส์นะครับผมเหมือนกันไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับด้านหลังล่ะดูซิปึ๊บเหมือนไม่อัปเกรดเลยนะเหมือนมากเลยด้านหลังก็ยังคล้ายกันมากเหมือนจะคล้ายกันมากนะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าตรงเนี้ยจะมีเครื่องหมายคล้ายๆลักษณะแบบบลูทูธนะมันเป็นช็อตคัทเวลาที่เรากดค้างเนี่ยมันก็จะเข้าเครื่องหมายเนี่ยปุ๊บนะมันจะมีข้างบนคำว่าบลูทูธสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ให้เลยนะครับอย่างอื่นแทบจะเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะสเปคโดยรวมก็เหมือนข้างนอกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่าความจริงอ่ะถ้าเกิดเรามาจับจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้ X100V มานานน่ะจะรู้เลยว่าไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่สำหรับ X100VI ด้วยเหตุและผลว่ามันหนักขึ้นแล้วมันก็หนาขึ้นเรามองตรงนี้เหมือนไม่หนาขึ้นใช่ไหมเหมือนบอกไอ้นิดเดียวกระแดะหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยมันมีผลมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบกล้องโปรไฟล์บางๆเนี่ยตัวนี้เวลาที่โปรไฟล์มันบางแล้วมันจับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับแต่พอตัวนี้มันหนาขึ้นแล้วมันหนักขึ้นนะบาลานซิ่งมันก็ไม่ดีเท่าตัวนี้ผมว่าถ้าเกิดให้ไปเที่ยวถ่ายภาพนิ่งนะผมว่าตัวเก่าเนี่ยมันดูแฮปปี้กว่าเนี่ยช่างน้ำหนักดูก็ได้นะครับผมว่าน้ำหนักมันหนักขึ้นจริงๆนะอันนี้รวมแบตเตอรี่แล้วนะแต่ให้ดูเนี่ย517เกิน518อ่ะตีต่างว่า510เกินครึ่งโลไปแล้วอ่ะตัวเนี้ย470เฮ้ยต่างกันเยอะนะเว้ยต่างกันประมาณสักแถวๆสักครึ่งขีดเลยอ่ะเยอะมากฟีลลิ่งในการจับถือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไอเนี้ยแฮปปี้กว่า X100V เนี่ยแฮปปี้มากๆนะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่ทำให้ผมครั้งแรกก็ลังเลเหมือนกันเพราะส่วนตัวเราชอบกล้องเล็กๆเบาๆนะครับตัวนี้มันล้นไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วด้วยความที่มันหนาขึ้นเนี่ยมันหนาขึ้นนิดนึงนะครับผมทำให้กริปของมันอ่ะ
ใช้ร่วมกันไม่ได้ก็นำมาสู่ accessory ตัวแรกนะก่อนที่เราจะเล่าเรื่องสเปคภายในคร่าวๆนะเราข้ามมาตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะด้วยความที่มันหนากันอ่ะสำหรับคนที่มีกริปอยู่เกิดเราเอากริปของเจ้าตัว X100VI นะครับมาเสียบเนี่ยจะพบว่ารูเพจด้านใต้นะมันไม่ตรงกันนะครับมันจะใส่ไม่ได้มันจะต้องใส่กับตัวรุ่นไข่รุ่นมันนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นกริปของ JJC นะแน่นอนเป็นยี่ห้อแบบมหานิยมอยู่ละเนี่ยตัวนี้นะครับรหัสนี้เลยอะ JJC HG X100VI นะจะต้องตรงรุ่นกับมันดูยากนิดนึงนะครับผมสวยมากเลยแล้วน้ำหนักไม่หนักนะสำหรับเจ้าตัวกริปตัวนี้นะครับน้ำหนักของมันกริปเปล่าๆอ่ะหนักแค่ประมาณสัก66 กรัมถือว่าเบานะครับแล้วเวลาที่มันติดไปนะต้องบอกว่ามันทำให้มันกระชับมือมากๆเลยนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับแล้วสวยสวยจัดเลยนะสำหรับสีเงินและใส่กริปสีเงินดำเหมือนกันนะครับผมสวยมาก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 อ่ะทำให้ดูปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับให้ดูหน้าตาโอ้โหแม่ประคุณลุนช่องสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินโอ้ยสวยมากเลยนะแล้วตรงนี้มันทำดีมันเป็นลักษณะโลหะที่ทำมาดีอ่ะมันจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างมากนักระหว่างไอตัวผิวของบอดี้กับผิวของกลิปนะครับผมสวยงามมากสวยงามมากนะครับจับก็ถนัดมือมากขึ้นมากๆเลยนะมันจะเพิ่มกลิปตรงนี้นะครับเวลาที่เราวางเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเวลาวางเลนมันไม่โดนพื้นนะครับผมตรงเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ไปมันจะมั่นใจเวลาท่องเที่ยวนะครับผมน้ำหนักที่หนักขึ้นมารวมไปแล้วเป็นเท่าไหร่ชึ้ง584 กรัมโดยประมาณนะ584 กรัมก็ยังไม่ถึง6 ขีดก็ยังถือว่าโอเคไม่หนักมากสำหรับการท่องเที่ยวนะแต่ที่คุณได้คือความมั่นใจในการที่เผื่อมันไปกระท่งกระแทกนะครับจับถนัดมือเวลาวางก็มั่นใจขึ้นนะครับเสริมความหล่อให้ได้ด้วยนะตัวนี้แนะนำนะราคาก็แถวๆ1,000ประมาณเนี้ยบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โค้ดนะก็ลองไปหาดูนะไม่ยากซื้อใน Shopee นะครับไม่เกินความสามารถนะสำหรับกริปตัวนี้ของ JJC แนะนำนะแล้วก็ยังมีรูขาตั้งกล้องด้านล่างให้ถึง3 ตำแหน่งนะครับผมอันนี้ดีมากๆแล้วก็เวลาใส่กริปไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเปิดปิดฝาได้เหมือนเดิมนะครับแบตก็ใช้แบตตัวเดิมนะไม่ได้มีความแตกต่างรหัสเดียวกันเลยนะก่อนที่จะไปดูอุปกรณ์เสริมตัวอื่นๆนะเดี๋ยวเรามามินิพรีวิวดูเรื่องของสเปคกันนิดนึงในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง X100V กับ X100VI กันนิดนึงนะครับจุดแน่นอนจุดใหญ่สุดในการเปลี่ยนแปลงคือเซ็นเซอร์ปรับจาก26 ล้านเป็น40 ล้านนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะว่า26ล้านอะที่เราเคยใช้งานใช้ทำงานนะครับไฟล์มันดีมันคมชัดมากจนผมใช้งานของผมได้สบายแล้วแล้วก็ด้วยความที่ไฟล์มันดีอะเวลาที่เราเอาไปอัพสเกลใน Photoshop หรืออะไรเงี้ยเพื่อจะอัดใหญ่ระดับแบบ 36x24 นิ้วหรือใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันคมชัดอยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะพวกนี้มันมีระยะมองใช้งานได้สบายแล้วนะครับแต่จุดที่มันพอมันพัฒนาเป็น40ล้านเท่ากับกล้องเรือธงเจนล่าสุดของ Fuji ทั้งหมดทั้งไลน์อัพเนี่ยก็คือเวลาที่เราดิจิตอลครอปเข้าไปหรือว่าเวลาที่เราซูมแบบดิจิตอลเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราถ่าย JPEG นะครับแล้วเราซูมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการดิจิตอลครอปเข้าไปได้2 จังหวะนะครับผมเวลาที่เราดิจิตอลครอปเข้าไปเนี่ยมันจะบอกมันจะขึ้นตรงข้างบนนี้นะว่า35ใช่มั้ยเลนของมันเป็น50แล้วก็เป็น70นะครับผมมันสามารถที่จะครอปเข้าไปได้เยอะแต่ว่าเวลาที่เราครอปเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเก่าอะเรโซลูชันของมันจะต่ำพอสมควรนะเพราะมันเป็นการครอปเข้าไปอีกเนื้อไฟล์ของมันเวลาครอปสุดอะมันก็อาจจะส่งได้แค่ส่งในไลน์ส่งอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆพอได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเวลาที่มันครอปเข้าไปมันจะได้ความละเอียดที่ยังสูงอยู่ที่คุณอาจจะพอไปอัดปิ้นจัมโบ้ได้หรือพอเอาไปใช้งานที่มันซีเรียสขึ้นได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบดิจิตอลครอปบ่อยๆนะครับผมแล้วพอมันเพิ่มความละเอียดของเซ็นเซอร์นะครับผมสิ่งหนึ่งก็คือมันก็จะเพิ่มเปลี่ยนตัวประมวลผลที่แรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็ทำให้หลายๆอย่างของมันอ่ะดีขึ้นฟังก์ชันวิดีโอของมันก็ถือจัดเต็มกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาคู่กับฟังก์ชันวิดีโอก็คือระบบการสั่นนะตัวเนี้ยตามสเปคของมันน่ะก็คือมีระบบการสั่นระดับ6สต็อปอยู่ในตัวนะครับซึ่งถือว่าเป็น X100 ตัวแรกเลยนะครับที่ใส่ระบบการสั่นเข้ามาสำหรับผม X100 เจนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตัวแรกจนถึง X100V เนี่ยผมจะคิดว่ามันไม่มีวิดีโอถึงแม้มันจะถ่ายวิดีโอได้แต่พอมันไม่มีการสั่นคุณจะต้องเมาส์บนขาตั้งกล้องสถานเดียวเวลาที่เราไปเที่ยวในฐานะที่เราถ่ายรูปท่องเที่ยวและเก็บคลิปผสมอ่ะแบบไฮบริดยูสเซอร์สำหรับการท่องเที่ยวนะมันไม่สะดวกเราก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอ่ะสำหรับเราแล้วก็ไปใช้กล้องโทรศัพท์แทนใช้ GoPro อะไรแทนนะครับและถึงแม้ว่าคุณจะตั้งบนขาตั้งกล้องอ่ะวิธีการแอคเซสการใช้งานของคุณอ่ะคุณก็จะต้องเข้ามาที่ตัว Drive Mode ตัวนี้นะครับเพื่อจะปรับเป็นวิดีโอเนี่ยจากสติลมาเป็นวิดีโอ
ทีหนึ่งมันก็ช้าไประดับหนึ่งแล้วนะแล้วเวลาที่คุณปรับตั้งค่าเนี่ยเข้าควิกเมนูเนี่ยควิกเมนูของมันอ่ะเป็นควิกเมนูเดียวกับภาพนิ่งคือไม่ได้แยกกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะต้องการใช้ฟังก์ชันทั้งภาพนิ่งและวิดีโอในกล้องตัวเนี้ยคุณจะต้องอัดควิกเมนูเข้ามาแบบเยอะๆเลยอ่ะมันสามารถเพิ่มช่องนี้ได้ครึ่งนึงเป็นภาพนิ่งอีกครึ่งนึงเป็นเกี่ยวกับวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่สะดวกวุ่นวายส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้ฟังก์ชันวิดีโอมันเลยนะครับถึงแม้จริงไฟล์วิดีโอมันถือว่าดีนะตัวเนี้ยวิดีโอมันปรับปรุงยืมความสามารถจากรุ่นพี่ของมันมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนนึงก็คือพอมันมีกันสั่นกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันเป็นกล้องที่เราพูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นไฮบริดยูเซอร์โหช้ากว่าเพื่อนเขาเยอะเลยนะพอสอนี้ละเพิ่งมาทำได้นะครับจากการทดลองในบ้านนะยังไม่ให้ดูคลิปอะไรนะอย่างที่บอกเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวเต็มที่ก่อนแต่จากการทดลองในบ้านพบว่าผมสามารถยืนถ่ายนิ่งๆได้แพนอย่างเงี้ยได้สบายมากแต่ถ้าเกิดคุณเดินไปถ่ายไปหรือว่าทำบล็อกหันมาถ่ายตัวเองพูดกับกล้องแล้วเดินไปเนี่ยอันนี้ไม่เวิร์กยังไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมยังห่างชั้นกับแบบ Sony Panasonic เนี่ยยังห่างกันแบบโหหลายปีต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวมันเล็กนิดเดียวด้วยล่ะมันอาจจะไม่ได้มีรูมให้ขยับอะไรเยอะแยะนะครับแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่จุดเด่นของยี่ห้อฟูจิอยู่แล้วล่ะแต่ข้อดีก็คืออ่ะวันนี้เราสามารถไปเที่ยวตัวเดียวได้ทั้งภาพนิ่งวิดีโอแล้วล่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วผมแฮปปี้มากๆก็เลยหนึ่งเลยควิกเมนูของมันแยกกันละให้ดูนะอันนี้ควิกเมนูของภาพนิ่งนะพอเราปรับเป็นวิดีโอนะครับปุ๊บสมมติเราปรับเป็นวิดีโอนะควิกเมนูของมันจะแยกเราเห็นไหมตัวนี้จะแยกมาละมีทั้งบิตเรทมีทั้งอะไรอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือว่าตอนนี้มันสามารถที่จะปรับตั้งปุ่มนี้นะครับให้เป็นปุ่มอัดวิดีโอได้แล้วโอ้โหกว่าจะมีนานเหลือเกินคือคุณไม่ต้องเข้าเมนูกดเปลี่ยนตรงไรโหมดนี่ละเนี่ยอันนี้ผมอยู่ในโหมดภาพนิ่งใช่ไหมผมกดครั้งเดียวปึ้งมันก็จะขึ้นกรอบสีแดงอัดวิดีโอเลยนะครับมันต้องแบบนี้สิสะดวกมากควรจะมีนานแล้วเวิร์กอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดใหญ่สุดเลยสำหรับคนที่จะตัดสินใจมองเจ้าตัว X100 VI ถ้าคุณอยากจะได้ฟังก์ชันวิดีโอในการท่องเที่ยวบ้างเปลี่ยนเลยไม่ต้องลังเลนะครับแต่ถ้าใครถ่ายจากภาพนิ่งเฉยๆอันเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษแล้วกันไม่ได้บอกไม่ให้เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมขอไปใช้งานดูก่อนว่ามันคุ้มไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับพูดถึงสเปควิดีโอแล้วเนี่ยสเปควิดีโอตัวนี้ถือว่าดีนะยืมความสามารถมาจากรุ่นพี่พอสมควรเลยนะครับผมสามารถที่จะถ่าย 4K ได้ถึง 4K 60p โอ้ยไม่ธรรมดาแต่ว่าจะต้องเป็น 4K ธรรมดานะถ้าเกิดคุณถ่ายเป็น 4K HQมันจะได้แค่ 30p ซึ่ง 4K HQ เนี่ยมันจะคมชัดกว่ามันจะโอเซมปิ้งมาจาก 6.2K นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายที่ตัว 4K HQ เนี่ยนอกจากจะปรับเป็น 60p ไม่ได้แล้วเนี่ยข้อที่1เลยเนี่ยมันจะครอปเข้ามานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันใช้ 6.2K นะครอปเข้ามานิดนึงนะครับผมแล้วก็เท่าที่เทสดูเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ดูรีวิวมาเนี่ยพบว่าพอเป็นตัว 4K HQ เนี่ยตัว Rolling Shutter เหมือนจะหนักกว่าเวลาที่แพนกล้องไปมันจะเห็นอาการย้วยค่อนข้างชัดเจนนะผมว่าใช้เนี่ยเวิร์กสุดนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นเลยชัดๆปรับเป็นวิดีโอนี่นะปรับนี้ให้เห็นนะปรับเป็นฟังก์ชันวิดีโอปึ๊บแล้วผมเข้าควิกเมนูนะตอนเนี้ยมันเป็น 4K อยู่เดี๋ยวผมจะปรับเป็น 4K HQ สลับให้ดูนะไม่ต้องมาทางนี้จะเห็นไหมนี่ถ้าเป็น 4K HQ เฟรมประมาณนี้เดี๋ยวปรับเป็น 4K ธรรมดาเฟรมมันกว้างขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเวิร์กกว่ามันถ่ายได้กว้างนิดนึงมันจะได้เก็บ environment ได้ครบๆนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันวิดีโอของมันเนี่ยโอ้ปรับได้เยอะนะปรับได้เยอะมากก็คือไม่อธิบายหมดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขอไปใช้งานจริงๆก่อนปรับเรื่องของบิตเรทนี่เท่าที่ดูไปได้ถึง200เมกะบิตเพอร์เซคเลยนะครับอีกจุดนึงที่ยังเป็นจุดเด่นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือมี ND filter ในตัวซึ่งดีมากพอเราถ่ายวิดีโอได้ในตัวเนี่ยมันการใส่ที่มันสามารถใส่ ND ในตัวได้เลยเนี่ยมันทำให้เราสะดวกมากๆไม่ต้องมานั่งหา ND ใส่ถอดหน้าเลยเนี่ยไม่ต้องเลยนะครับผมซึ่งการ Access ที่มัน default ของมันทำดีมากก็คือการง้างตัวเนี้ยง้างเดือยเนี่ยไปทางขวาค้างไว้นะครับลองดูนะเงื้องไปทางขวาค้างไว้นะครับปึ๊บมันจะเป็น ND filter off ถ้าผมง้างตรงนี้ไปทางขวาค้างไว้อีกทีนึงปึ๊บ ND filter on โอ้โหสะดวกมากๆอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างหลักๆนะจริงๆมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปอื่นแล้วกันนะเอาจุดอื่นที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ minor แต่ผมว่าเอ้ยแม่งเวิร์กดีว่ะก็คือในเรื่องของไวบาลานซ์ตอนนี้เราสามารถที่จะออโต้ไวบาลานซ์สามารถเลือกได้ว่าเป็นAmbient Priority ก็คือเวลาถ้าอยู่
ภายใต้พวกแสงวอมๆพวกนี้เราก็ยังให้คาแรคเตอร์ภาพอ่ะเป็นวอมวอมอยู่นะครับผมเป็นเหมือนแสงแอมเบียนเลยหรือว่าเราอยากจะให้มันขาวเลยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไวท์ไพรออริตี้ได้แล้วเราต้องการให้สมดุลเนี่ยมันขาวที่สุดเท่าที่จะทำเป็นไปได้นะครับผมอันนี้เราสามารถเลือกได้แล้วอันนี้ดีมากกล้องอื่นก็มีกันประมาณ18ชาติแล้วนะครับอันนี้เพิ่งมีอีกจุดนึงที่ดีเหมือนกันนะแล้วเพิ่งใส่เข้ามานะครับก็คือสกินสมูทเอฟเฟกต์มาแล้วอันนี้บอกเลยจำเป็นมากสำหรับคนที่ต้องอนุมัติกล้องสิ่งแรกที่เราต้องทำเวลาได้กล้องใหม่ก็คือเราก็ต้องไปถ่ายเมียถูกไหมถ่ายเมียถ่ายแฟนว่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะถ่ายคุณเที่ยวแล้วมันหน้าเนียนมันสวยงามอะไรเงี้ยไม่ต้องเข้าแอปสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสกินสมูทเนี่ยเป็นสตรองวีคหรือออฟซึ่งทำออกมาดีนะทำออกมาโอเคนะผิวเนี่ยดูไม่ค่อยพลาสติกอะไรเท่าไหร่ถือว่าใช้งานได้ดีอันนี้เวิร์ก บอกเลยให้มาดีกว่าไม่มีนะครับอีกจุดนึงคือให้เจ้าตัว subject detection AIมัน AI ในตัวนะต้องบอกว่าจากการใช้เบื้องต้นอะโฟกัสมันไม่ได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขนาดนั้นหรอกพอเดิมแหละก็คือตัวมันก็ทำได้ประมาณนี้แหละมันไม่ใช่กล้องถ่ายกีฬาถ่ายแอคชั่นอะไรมากมายแต่ว่ามันใช้งานได้นะใช้งานได้นะครับแต่ว่าพอมันเพิ่มตัวนี้มามันก็จะสามารถดีเทคพวกสัตว์Animal AF มาแล้วล่ะอย่างเงี้ยเวิร์กหลังๆผมก็งานในเลทผมก็จะไปคาเฟ่แมวคาเฟ่หมาถ่ายไอ้พวกนี้แหละมีความสุขดีเวิร์กจริงๆไอ้ตัวเก่าก็ใช้ได้แล้วนะคือมันไม่ได้มี AI อะไรหรอกแต่มันก็ถือว่าใช้งานได้ทั่วไปไม่ค่อยหลุดแต่พอนี้มามันก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อันอื่นก็จะเป็นอ่ะถ่ายนกอันนี้คือไร้สาระเลยใครจะถ่ายนกด้วยตัวนี้ได้วะถ่ายรถยนต์ถ่ายมอเตอร์ไซค์ถ่ายเครื่องบินอันนี้ก็บ้าไปใหญ่ถ่ายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรถเมย์เหรอคือไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกแต่ว่าเนี่ยมีแค่ประโยชน์อย่างเดียวก็แอนิมอลนี่แหละสำหรับสายถ่ายสัตว์นะครับอีกจุดนึงนะครับก็คือเราสามารถที่จะคัสตอมโซนโฟกัสได้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายอยากจะได้เป็นแบนหน่อยเป็นอะไรหน่อยแล้วแต่เรานะครับอันนี้สะดวกมันจะเหมาะกับแต่ละคนรูปแบบการถ่ายที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราสามารถรวมทุกโซนอะเข้ามาใน AFR ได้เลยนะมันจะมีเพิ่มเข้ามาชื่อว่า AFR เป็น default ของมันนะครับเวลาที่เราเลือก AFR แล้วเรากดจอยสติ๊กเข้าไปครั้งนึงนะครับผมเพื่อจะเลือกโซนโฟกัสเนี่ยเราสามารถที่จะปรับทั้งหมดได้เลยคือเราตั้งค่าให้นะว่ามันแสดงอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีโซนแปลกๆที่เราคัสตอมเองได้นะซิงเกิลพอยต์เนี่ยเห็นไหมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนโซนโฟกัสมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ต้องเข้าปรับในเมนูอ่ะคือคุณก็เลือกเป็น AFR ไปเลยแล้วคุณก็มานั่งปรับอ่ะทีหลังว่าคุณอยากจะได้โซนไหนโซนเล็กโซนใหญ่อะไรเงี้ยโดยผ่านจอยสติ๊กเนี่ยทีเดียวกดโอเคเซตนะครับผมง่ายอันนี้เวิร์คมากๆนะครับทำให้การใช้งานของมันค่อนข้างที่จะสนุกขึ้นทีเดียวเอาละภายนอกมันก็ประมาณนี้นะสเปคคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อุปกรณ์เสริมกันสักนิดนึงนะขั้นแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่านะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวทั้มกลิปตัวนี้นะครับผมของ JJC เหมือนกันรหัสของมันก็คือ TAX100B จริงๆมันใช้ร่วมกันได้นะครับผมตัวไหนก็ใช้ร่วมกันได้พอดีเป๊ะมันจะมี2สีนะดำๆกับดำเงินนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเจ้าตัวบอดี้ X100 อ่ะสีดำอ่ะกับดำเงินอ่ะจริงๆอ่ะมันสามารถใส่อุปกรณ์เสริมของมันอ่ะทั้งดำแล้วก็ดำเงินได้ทั้ง2สีนะคือมันมิกแอนด์แมทออกมามันก็ดูเท่ดีนะสมมุติว่าเนี่ยเราใส่ตัวเนี้ยกับดำเงินมันก็เท่ไปอีกแบบนึงแม้ว่ามันจะอาจจะดูแบบกระโดดกระเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวดำเงินน่ะในความคิดเห็นของผมแล้วกันนะผมว่ามันใส่อุปกรณ์เสริมได้ทั้ง2สีเพราะว่าตัวมันเองอ่ะมี2สีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราใส่ตัวสีเงินเข้าไปมันก็ดูโอเคนะเนี่ยก็ดูสวยงามใช่ไหมมันทำให้จัดถนัดขึ้นได้นะครับผมตัวเนี้ยแนะนำนะสำหรับคนที่งบน้อยไม่อยากจะแต่งอะไรเพิ่มอ่ะตัวเนี้ยทำให้การจับถือของมันอ่ะสะดวกสบายและมั่นใจขึ้นเยอะนะครับผมสวยงามและน้ำหนักเบามากจนแทบไม่มีสาระสำคัญเลยนะครับหรือว่าคุณจะเปลี่ยนมาเป็นสีดำก็ได้อ่ะสีดำก็เข้ากันอยู่นะผมว่าก็ตัวมันเองก็มีสีดำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะไม่ได้ดูประดักประเดิดแต่อย่างใดโอเคใช้ได้อยู่แต่นี่สีเงินสวยกว่าเว้ยได้อยู่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็แนะนำสำหรับอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกอ่ะเดี๋ยวผมใส่สีเงินไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความสวยงามปึ๊บอันนี้ไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทจำราคาไม่ได้แล้วล่ะหลักร้อยเนี่ยแหละโอเคประมาณนี้นะครับผมอีกชิ้นนึงที่ผมว่าทุกคนจะต้องลังเลแน่ๆว่าจะเอาอะไรแบบไหนก็คือเจ้าตัวฟิลเตอร์ปิดหน้าเลนนะครับผมมีให้เลือกเยอะทีเดียวถ้าเกิดเอาแบบของแท้เลยเนี่ยก็คือเป็นอะแดปเตอร์คุณจะต้องถอดวงแหวนตัวนี้ของมันออกก่อนนั่นน่ะนะไขออกมาเลยปึ๊บออกมานะปัง
มันก็จะเป็นเกลียวคุณก็ซื้ออะแดปเตอร์ของแท้ของมันประมาณ1,000นึงมั้ง 1,000 นิดๆ นะครับใส่เกลียวปุ๊บมันก็จะมีเกลียวสำหรับการใส่ฟิลเตอร์ UV แล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมียี่ห้ออื่นอีกนะครับแล้วแต่เลือกเลยแต่ยี่ห้อที่ผมเลือกในวันนี้ คือยี่ห้อโฮเก้นะโฮเก้มันสะกดก็คือ HAOGE นะ HAOGE นะครับผมมันจะเป็นอะแดปเตอร์บวกฮูดบวกฟิลเตอร์ UV ในตัวซึ่งฟิลเตอร์ UV ของมันถือว่าคุณภาพดีนะใช้มาก็คือไม่ได้รู้สึกมีการมีแฟลร์มีอะไรเลยนะครับคุณภาพดีมากรหัสของมันก็คือ LUVX54R นะครับหรือว่าไปเซิร์ชว่า built-in adapter hood hoke X100V อะไรประมาณนี้ขึ้นแน่นอนนะครับคือมันใช้ร่วมกันได้ทุกรุ่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมตัวนี้มันก็ข้อดีว่าเราไม่ต้องมานั่งแบบถอดอะแดปเตอร์ออกถอดฟิลเตอร์ออกอะไรเงี้ยเพราะบางทีเรามีอะแดปเตอร์พวกไวพวกเทเลพวกนี้เวลาสับเปลี่ยนมันง่ายกว่ามันเป็นชิ้นเดียวไปเลยไม่ต้องกลัวหายนะครับมันก็จะมี2สีสีดำดำกับสีดำกับสีเงิน2สีนะนี่ใส่สีเงินเข้าไปเป็นไงสวยเนียนเป็นชิ้นเดียวกันเลยชิ้นเดียวกันเลยถ้าเราใส่เจ้าตัว JJC ข้างบนกับเจ้าตัวโฮเก้ตัวนี้นะครับน้ำหนักของมันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนะ545 กรัมถือว่าโอเคยังดีอยู่จริงๆอ่ะพอติดไอ้ตัวทำกิฟต์เนี่ยเชื่อไหมว่ามันดูเบากว่าตอนไม่ติดเพราะว่ามันมีที่เนี่ยนิ้วโป้งมันออกแรงได้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องออกแรงด้านล่างมากขึ้นนะมันใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการหนีบเลยง่ายกว่าตัวนี้แนะนำมากไฮลี่เรคคอมเมนด์เลยนะจะซื้ออะไรสักตัวเนี่ยตัวนี้เวิร์กมากๆนะครับผมเดี๋ยวลองใส่สีดำๆสิว่ามันจะเป็นยังไงผมว่ามันก็สวยทั้งสองสีนะได้หมดอ่ะผมว่าดำเงินเนี่ยมันขี้โกงแต่ว่าต้องบอกว่าข้อเสียของสีดำเงินก็คือมันจะเป็นรอยง่ายกว่าแน่นอนนะสีดำเนี่ยทนทานมากเลยวิธีการที่มันทำฟินิชชิ่งอ่ะของผมใช้มาเป็นปีไม่มีรอยสักติดเลยใช้ดีมากนะครับผมท่านี้สวยอันนี้ก็จะดูแบบคลาสสิกนิดนึงแล้วแต่ชอบอันนี้ก็เหมือนแบบเอาเลนส์สีเงินมาใส่ฮูดดำสวยงามไหมสวยงามนะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับผมเอาล่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่1ผมว่ายังไงก็ต้องมีนะเพราะว่ามันจะได้เวทเทอร์ซีลเต็มระบบนะครับผมอุปกรณ์เสริมอีก2ตัวที่ผมว่าหลายคนก็คงลังเลว่าจะมีดีไหมไม่ดีไหมแต่บอกว่ามันไม่ได้หาง่ายนะช่วงนี้ไม่รู้ว่ายังซื้อมือหนึ่งได้ไหมนะไม่น่าได้แล้วล่ะเพราะช่วงที่เปิดตัว X100VI อ่ะฟูจิก็เพิ่งนำเข้ามาในรอบแบบหลายปีนะตอนนี้น่าจะหมดแล้วให้ผมเดาก็ลองหามือ2กันดูนะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับมุมวายนะครับผมตัวนี้เป็นมาร์ค2ละสำหรับเจ้าตัว WCL นะครับผมเป็นจริงๆมันไม่มีตัวนี้นะจริงๆมันไม่มีตัวฟิลเตอร์นี่นะตัวนี้เป็นของ BW เปิดให้ดูตัวนี้มันจะเขียน WCLWide Converter Lens นะครับผม X100 Mark II นะครับผมมาร์คยังไงเคยบอกไปแล้วนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ตัวที่เป็น Mark II เวลาที่เราใส่ไปอ่ะมันจะดีเทคเลยว่าตอนนี้คุณใส่ Wide Adapter อยู่มันก็จะปรับตั้งค่าโปรไฟล์แก้พวก Distortion ได้เองแต่ถ้าคุณใช้ตัว Mark I คุณต้องมาแก้หลังกล้องด้วยว่าเอ้ยตอนนี้ฉันใช้ Wide Adapter นะตอนนี้ฉันใช้ Tele Adapter นะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิด Distortion ค่อนข้างเยอะนะครับตัว2มันก็จะสะดวกกว่าค่อนข้างมากนะตัว2เนี่ยราคาของมันจริงๆราคาพอๆกันนะ2ตัวนี้มันประมาณตัวละ 19,000 ไปๆอะไรเงี้ยมือ2ก็ลองหาแล้วแต่บุญแต่กรรมนะโชคดีก็5,000 กว่าโชคไม่ดีก็อาจจะ 7-8,000 ก็ได้เพราะของมันไม่มีอ่ะก็แล้วแต่จังหวะนะครับผมน้ำหนักของมันประมาณสักขีดครึ่งนะครับผมรวมกับฟิลเตอร์เนี่ยเวลาที่ติดเข้าไปมันก็จะแปลงให้กับกล้อง X100 ของเราที่มีมุมรับภาพประมาณ35 มม.เมื่อเทียบกับฟูลเฟรมเนี่ยเป็น28 มม.นะครับผมซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ดูคลาสสิกนะครับผมประมาณ28 มม.เวลาที่เราถ่ายวิดีโอหรือไปท่องเที่ยวจริงๆมุม28จริงๆมันใช้งานสะดวกกว่านะในกรณีที่เราไม่ได้ถ่ายสตรงสตรีนะเก็บทั่วไปอ่ะเก็บอินทีเรียเก็บอะไร28มันหายใจหายคอคล่องกว่าเยอะนะครับผมไปเที่ยวล่าสุดไปเที่ยวต่างประเทศก็เนี่ยเอาตัว X100 เนี่ยติดตัวไอ้ตัวเนี่ยไม่ถอดเลยนะครับผมใช้งานสะดวกแล้วผมว่าในการถ่ายวิดีโอทั่วไปพอติด28อ่ะมันก็ดูโอเคนิดนึงนะเพราะเวลาพวกนี้เวลาเราเปิดบูท IS เวลาที่เราเปิดโหมดนู้นโหมดนี้ของมันมันจะมีครอบเล็กๆน้อยๆอ่ะมันจะได้คืนความกว้างของมันให้นะครับผมลองดูซิเวลาติดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรน้ำหนักของมันโอ้เริ่มหนักเลยเว้ย670 กรัมนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโอเค
670กรัมเริ่มหนักแล้วนะแต่ก็ใช้งานจริงถ้าเกิดใช้สายใหญ่หน่อยก็ต้องบอกว่ายังไม่ถือว่าเป็นภาระมากยังไม่ถือเป็นภาระมากแล้วก็การจับถือของมันบาลานซ์ต้องบอกว่ามันจะมาตกแถวๆนี้แล้วนะเพราะเลนส์มันจะหนักด้านหน้านิดนึงนะครับผมอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีตัวเนี้ยมันก็จะทำให้การจับถือของมันสะดวกขึ้นนะครับเป็นเชฟเชฟเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันแต่ผมว่าหน้าตามันดูวินเทจดีเนี่ยยิ่งกระใสสีเงินเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับผมตัวสุดท้ายก็คือเทเลคอนเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวทูเหมือนกันราคาพอๆกันนะครับตัวนี้จะหัวบานนิดนึงหัวบานมาเริ่มเลยนะครับผมแต่น้ำหนักอ่ะมันดูเบากว่าตัวนี้นะน้ำหนักพอแหละน้ำหนักเท่าไหร่ดูสิขีดครึ่งเหมือนกันมั้งตัวใหญ่กว่าแต่หนักโอ้ยหนักกว่าว่ะ2ขีดเว้ยสองขีดหนักกว่าหนักกว่าหนักกว่าแต่เหมือนมันเบาไงเหมือนเบามันปลาน้ำมันกระจายน้ำหนักดีไอ้ตัวนี้มันหนักที่หัวที่หน้าเลนนะครับตัวนี้มันกระจายน้ำหนักค่อนข้างดีกว่านะเวลาติดไปอ่ะตัวนี้ก็มีสีดำสีเงินทั้งคู่นะแต่ผมก็จะซื้อสลับสีมาเลยเพราะว่าบางที X100แล้วก็ซื้อสีดำบางตัวแล้วก็ซื้อสีเงินอ่ะเพราะผมก็เปลี่ยนรูทรงนั่นน่าจะเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็มีไว้2สีเลยมันจะได้ไม่ต้องเลือกอะไรเยอะมากมายนะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นไงประหลาดดีนะประหลาดดีตัวนี้จะแปลงเป็น50มม.มันก็จะซูมขึ้นเวลาถ่ายพอร์เทรตอะไรมันก็จะสวยงามขึ้นนะครับผมแล้วเวลาที่เราใช้ดิจิตอลครอปเข้าไปอีกอ่ะมันก็จะเหมือนกับได้ระยะที่ไกลขึ้นนะครับผมตัวนี้แต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยพกไปท่องเที่ยวนะผมจะใช้เวลาทำงานสตูดิโอช็อตนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ต้องบอกว่าคุณภาพมันดีมากเลยนะเขาออกแบบมาให้รองรับเซ็นเซอร์ระดับ40ล้านเรียบร้อยนะเนียนไม่มีปัญหานะครับตะกี้ลองเทสละโอเคใช้ได้ไฟล์ดูไม่ค่อยดรอปมันดรอปแหละดรอปนิดเดียวไม่มีนัยสำคัญมากนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับผมโฟกัสอะไรก็เนียนเหมือนเดิมไม่เสียแสงด้วยนะเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักสิ725เริ่มหนักแล้ว เริ่มหนักแล้วผมว่าถ้ามีตัวนี้ใส่กริปไปซะหน่อยน่าจะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองใส่กริปกันดูนิดนึงช่างแบบเต็มสูบเลยสำหรับคนที่ซื้อแอคเซสซอรี่มาแล้วแบบใส่มันให้หมดอัปเกรดตีพองตีโป่งปึ๊บ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 แต่กริปเนี่ยผมชอบไอเนี่ยตัวกริปเนี่ยผมชอบจริงใส่แล้วถือถนัดมือโคตรๆอ้าวดูหน้าตากันฟะฟะอย่างวินเทจลูกพ่อโอ้อย่างวินเทจแจ๋วน้ำหนักโอ้โหโอ้โห790หนักชิบหายหนักไปแต่ดูอีกชุดหนึ่งนี้ฟูลสำหรับการท่องเที่ยวเพราะปกติผมจะติดไม่เลน35ก็ติดเลนเป็นเลน28มิลดูสิ28มิลเป็นยังไงเจ้าช่วยติด28มิลเข้าไปโอ้ยสวยวินเทจสวยไหมสวยมากสวยมากโอ้ยตา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 ยสวยคนนี้มีไหมอ้าวลองช่างดูอันนี้ไม่รวมสายของกล้องนะมีแบตเตอรี่ละ735รวมสายเข้าไปก็ประมาณ8ขีดแหละสายหนักนะประมาณ8ขีดก็ทำใจนิดนึงประมาณนี้สำหรับถ้าอยากได้เต็มสูบเต็มชุดก็บอกไว้เป็นอินโฟเมชันแล้วกันสำหรับคนที่คิดจะซื้ออุปกรณ์เสริมว่ามันก็น้ำหนักประมาณนี้นะลองดูนะครับผมเอาละก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว X100 VI อันนี้ถือว่าเป็นการพรีวิวความประทับใจแรกนะครับผมโดยรวมก็ต้องบอกว่าสวยงามสวยงามแต่สเปคที่เปลี่ยนไปจริงสำหรับผมข้อเดียวเลยที่รู้สึกว่าว้าวก็คือมันถ่ายวิดีโอแบบไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องได้มันก็น่าจะสนุกขึ้นในการท่องเที่ยวที่ถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับผมแล้วเดี๋ยวติดไว้ผมขอใช้งานให้อิ่มเอมไปออกทริปอะไรเรียบร้อยแล้วมีโอกาสจะกลับมาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ใช้งานเจ้าตัว X100 VI ตัวนี้อย่างแน่นอนครับผมเอาละไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ